มาทำการเทรดไอเทมอีเวนต์นะครับสำหรับใครที่มีไอเทมในอีเวนต์ตรงนี้แล้วไปเก็บไข่มานะครับแล้วมันเปิดไม่ได้เพราะว่าไข่เนี่ยมันบอกว่าไอเทมนี้4x4 empty space นะครับก็คือต้องมีพื้นที่ว่างในช่องเนี่ยครับ4แถวแล้วก็4คอลัมน์นะครับก็คือต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยทีนี้ไอเทมมันเต็มอยู่เราจะทำยังไงนะเพื่อให้มันเปิดไข่ตรงนี้ได้นะครับก็คือเราต้องเทไอเทมพวกนี้ออกไปบ้างครับให้มันเหลือพื้นที่ว่างมากพอที่จะเปิดไข่นะครับหรือจะเป็นการเทสซิมโบตัวนี้ก็ได้นะครับที่เทสไว้สำหรับแลกเปลี่ยนกล่องหรือกล่องอีเวนต์ต่างๆที่มันอยู่ตรงนี้ครับบางอย่างมันสามารถเทสออกไปได้นะครับก็คือเราก็เทสไปที่ตัวละครอื่นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มานะครับแล้วเราก็เปิดไปที่อีเวนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกอันไหนก็ได้ครับมันจะเป็นช่องมาเนี่ยซิมโบตัวนี้ก็ได้นะครับจริงๆเท่านี้ก็ได้พื้นที่มากพอนะจึงนิดนึงแล้วก็เทสไปครับเมื่อเทสไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะดูว่าโอเคมันแค่มันถูกเทสไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมีสเปซว่างพอที่จะเปิดไข่ตรงนี้นะครับเปิดเลยได้ไม่ทำไรนะครับจะเป็นออฟเซานะได้เพชรนะครับกด Y ดูนะครับนี่ได้ตัวนี้มาสำหรับอีเวนต์ใหม่